สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวนช.นำโดยดร.อำนาจหมัดสดายประธานสวนช.ได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในโครงการปฏิทานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อและโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานสู่ประชาคมอาเซียนมอบรางวัลทูตวัฒนธรรมต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติและรางวัลอัครบุคคลแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564โดยได้รับเกียรติจากพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกดุคคลเป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือนักธุรกิจคนเก่งอย่างคุณนิตยาพิษนอกนะคะประธานกรรมการบริษัท W&J นิตยากาเมนต์โดยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ทางคุณนิตยายังได้รับเกียรติให้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าไหมไทยอีกด้วยค่ะต้องขอบคุณรางวัล นะคะก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะมาเดินแบบผ้าไหมไทยนะคะอยากให้คนต่างชาติรู้จักผ้าไหมไทยสวยๆค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการเดินแบบตื่นเต้นแต่ก็ดีใจที่ได้เดินค่ะค่ะแล้วตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะเอาธุรกิจเดินไปด้วยดีค่ะก็ถึงจะเป็นโควิดนะคะแต่ต่างชาติก็ยังซื้ออยู่ค่ะแล้วแผนการตลาดที่เราวางไว้สำหรับผู้ค้าทางธุรกิจที่ต่างประเทศเราวางไว้ว่าไงบ้างคะอ๋อเราก็จะดิวคือต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องคือว่าออเดอร์ตัวนี้จบก็ต้องต่อออเดอร์ต่อไปก็ถึงต้องสื่อสารทางโซเชียลค่ะเสนอสินค้าค่ะนอกเหนือจากในเรื่องของคุณภาพแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจของเราอยู่ได้จนถึงวันนี้สถานการณ์โควิดก็ไม่ส่งผลอะไรเลยคือความซื่อตรงนะคะแล้วก็ไม่ย้อมแมวค่ะก็คือทำอะไรให้มีคุณภาพที่ว่า เราต้องเสนอของดีเราไม่เอาของไม่ดีให้เขาค่ะแล้วทุกอย่างถ้าใครทำอะไรดีๆแล้วซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะก็ออเดอร์ก็จะปังๆค่ะสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากช่องทางการติดต่อสักนิดนึงค่ะว่าสมมติใครที่แบบว่าสนใจอยากจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพจค่ะ W&J นิตยากาเมนต์นะคะติดต่อทางเพจได้เลยค่ะ